สำนักงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปผลการเยือนประเทศภูฏานอย่างเป็นทางการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติในการร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณป้อมปราการทาชิโชที่ภูฏานนั้นจัดขบวนกิตติยศแบบพื้นเมืองเดินนำหน้าขบวนรถยนต์และตรวจแถวกองทหารกิตติยศทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเป็นโอกาสดีที่ทั้งสองประเทศสามารถกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีอยู่ให้ใกล้ชิดยิ่งกว่าเดิมอีกทั้งยังถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงสุดเนื่องจากได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความใกล้ชิดทางพระพุทธศาสนาสังคมวัฒนธรรมและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งประชาชนชาวไทยต่างก็มีความเคารพและชื่นชมในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานเป็นอย่างมากและในการพบปะกับนายกรัฐมนตรีภูฏานนั้นทั้งสองฝ่ายต่างพอใจกับการหารือในครั้งนี้เนื่องจากไทยมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาของประเทศภูฏานโดยเฉพาะความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาสาธารณสุขและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ไทยและภูฏานยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันด้วยและในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต30ปีในปี2562รัฐบาลไทยยินดีสนับสนุนโครงการบริหารทางการแพทย์เพื่อรักษาหูตาคอจมูกเพื่อให้บริการด้านการรักษาการถ่ายทอดความรู้เทคนิคและวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางรวมถึงความร่วมมือของคณะแพทย์ไทยภูฏานในการรักษาผู้ป่วยด้วย